สวัสดีครับคุณครูเบนสวัสดีครับนั่งตัวเองหน่อยนั่งตัวเองหน่อยผมณัฐพงศ์ศรีนวลครับเบนโอเค115ครับ37825ครับผมตอนนี้เป็นครูสอนภาษาไทยครับผมภาษาไทยครับผมนี่ที่ครูเบนบอกว่าให้เด็กได้เขียนความในใจนี่มันเป็นชิ้นงานครับพี่แก้วเป็นงานเล็งความแหละดูงานเขียนของเขาว่าตอนจบเนี่ยสวนกุหลาบที่คุณรู้จักเนี่ยมีในทัศนะคุณเป็นยังไงก็หลายคนก็เขียนมาในมุมที่ม.1เข้ามาไม่รู้จักโรงเรียนเหมือนกับผมเหมือนกับพี่ๆหลายคนผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเรามารู้จักโรงเรียนหลังจากที่เราเข้ามาเรียนแล้วแล้วก็มาเจอรุ่นพี่เจอกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนถ่ายทอดมานะคือมันจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนคิดเราจากโรงเรียนที่ทำไมผู้ปกครองต้องพ่อแม่ต้องมาเรียนที่นี่นะมาเรียนที่นี่นะลูกขวนขวายต้องมาเรียนอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนหรืออยู่ในกรุงเทพต้องตื่นตีห้าเพื่อที่มาเรียนโรงเรียนเนี้ยนะครับมันจะเป็นจบตอนที่เขาจบม .6 ที่เขาเขียนความในใจบางทีอาจจะเป็นประโยคสั้นๆนะพี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสูงระดับคือบ้านบ้านที่เขาสึกอบอุ่นบ้านที่เขาสามารถพูดเปิดใจอะไรใครก็ได้บ้านที่เขามีปัญหาหรือว่าเขารู้สึกท้อแท้อะไรค่อยเดินกลับมาบ้านหลังเนี้ยเขาก็สบายใจประมาณนี้ครับพี่ก็ให้ทำทุกปีใช่ครับก็เป็นกุศโลบายพี่เป็นชิ้นงานก็จะเห็นว่าเด็กมีความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใช่ไหมผมว่าอย่างที่เรามองว่าเด็กสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปให้มันเราในฐานะศิษย์เก่ามองให้เด็กรุ่นนี้จะเหมือนรุ่นเราไหมจะรักโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยผมมองผมก็ส่วนตัวผมการันตีนะว่าเด็กรักโรงเรียนแต่วิธีการรักเขาก็จะเป็นอีกรูปแบบที่เขาก็มีกระบวนการของเขาอย่างเช่นอย่างตรงเนี้ยวันนี้พี่แก้วมาได้เห็นว่าเด็กทำกิจกรรมกันแล้วก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมจากพี่สู่น้องเพื่อที่จะเตรียมไปงานค่ายปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นวันที่2นี้สำหรับการต้อนรับ146ใช่ไหมครับเขาจะมีรุ่นพี่142มาดูน้องๆ143ใช่ครับพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงใช่ก็มาถ่ายทอดการมีกนนักเรียนก็ดีแล้วก็จะมาเตรียมงานกันแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้ก็จะมีงานท่องแดนสวนที่ต้อนรับน้องๆที่เข้ามาม .1 อะไรเงี้ยครับนี่แหละที่เบนเป็นศิษย์เก่าด้วยเป็นครูด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละรุ่นแต่ยุคแต่ละสมัยใช่ไหมแต่ก็ยังมีความสูงกว่าเหมือนเดิมใช่ครับแต่เป็นอีกสูงกว่าอีกรูปแบบหนึ่งเขาผมเชื่อว่าเขามีสตอรี่ของสูงกว่าที่มานั่งคุยกันเหมือนเวลาเรากลับไปเลี้ยงรุ่นไปเจอเพื่อนๆเนี่ยเราก็มีสตอรี่ในรุ่นของเราว่าสูงกว่าเราเป็นอย่างนั้นผู้ชายเตะบอลนู่นนี่นั่นแกล้งอาจารย์แต่เด็กสมัยนี้ก็จะมีอีกสตอรี่หนึ่งมือถือติดเกมหรือว่าใช่อันอาจจะเปลือกนอกนะครับมือถือติดเกมมันมีอยู่แล้วเป็นกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ทำกิจกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังบ้าเหมือนเดิมก็ยังบ้าเหมือนเดิมใช่ก็ยังมีอย่างเมื่อกี้ผมเจอเด็กเพิ่งจบไป103 139ก็เดินเข้ามาโรงเรียนมาช่วยดูแลน้องเนื่องจากว่ากิจกรรมชุมนุมมีปัญหาก็เลยเข้ามาก็เนี่ยเราจะเห็นนี้บ่อยๆถ้าสมมติว่าพี่ๆอยู่ในโรงเรียนนะถ้าอยู่โรงเรียนบ่อยจะเจอพวกนี้เยอะครับสุดท้ายสวนกุหลาบคืออะไรในความคิดของครูเบนซ์เลยอ่ะสวนกุหลาบสำหรับผมคือบ้านนะบ้านที่ให้โอกาสผมในหลายๆเรื่องเลยในโอกาสเรื่องการเรียนก่อนนะครับให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาให้โอกาสในเรื่องของการโอกาสได้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มันสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญสวนกุหลาบให้เพื่อนผมที่ผมไม่บรรลืมแล้วพอเราจบไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เพื่อนอ่ะเรามีตอนเราเรียนเรามีน้องใช่ไหมครับพอเราจบไปเรามีพี่หลายคนที่ดูแลเราช่วยเหลือเราในหลายๆช่องทางบางทีแบบไม่รู้จักกันอ่ะการมาเจอแค่ดูแลตรงนี้มันเอ้ยอะไรวะสวนกุหลาบเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ทำไม่ใช่แค่เราประหลาดใจนะธรรมดาผมก็จะอยู่ในรุ่นใช่ไหมแต่พอจบไปใหม่คือก่อนนั้นคอนเนคชั่นสูงหลับมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าสมัยนี้ในโซเชียลมันเยอะใช่ไหมครับสมัยก่อนเราไปเจอกันเนี่ยทรายสัญลักษณ์ริชแมนหรือเสื้อก็แทบจะไม่ค่อยมีมันจะมีแค่เนี้ยเสื้อจุกปลาเสื้อพละผมเป็นนักฟุตบอลผมก็จะใส่เสื้อฟุตบอลผมชอบใส่สบายอะไรเงี้ยพอไปเจอรุ่นพี่ศิษย์เก่าเข้ามาเฮ้ยน้องสวนกุหลาบรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยดูแลเทคแคร์แล้วก็สิ่งที่พี่ๆที่เขามาดูแลผมเลี้ยงข้าวผมไม่ได้จะเลี้ยงเหล้าผมเนาะเดี๋ยวฝากผมอย่างนะว่าถ้ามึงเจอน้องมึงดูแลน้องแค่นี้คือไม่ต้องไปเลี้ยงกับพี่ไม่ต้องเลี้ยงกับพี่เลี้ยงน้องต่อไปดูน้องต่อไปโอเคขอบคุณครับครับผมครับพี่